สวัสดีครับอยู่กับไมค์เองนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนตรงนี้เลยก็เดี๋ยววันนี้นะไมค์จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาที่อนันตารารีสอร์ทครับที่นี่เขามีบรันช์ที่เป็นเมนูเด็ดๆเยอะเลยเวลาบรันช์เนี่ยจะเริ่มเวลาตั้งแต่11โมงครึ่งคือจะเปิดราว11โมงครึ่งถึงบ่าย2นะฮะโรงแรมใหญ่มากเลยนะคือแม่งยังสวยอ่ะนี่คือฟอร์มเขาหรอใช่อันนี้ฟอร์มของขับเราอ๋อใช่แบบมีทุกวันเลยเหรอวันนี่คือใครไหมคะสวัสดีค่ะนึกว่าเจ้าสาวเหมือนมางานแต่งปะเออเหมือนมางานแต่งฟ้ากันไปกันเกี่ยวกับบรันช์ของที่นี่เล่าให้ฟังหน่อยเล่าไม่ได้แล้วคือคนไทยทุกคนน่าจะเคยได้ยินมานานแล้วล่ะแต่เพราะไม่ค่อยมีโอกาสได้มาพักผ่อนเท่าไหร่Trader Weeks นะฮะมันจะเป็นแบบแนวอะไรวะแอฟริกาปะเข้าไปมันมีไลฟ์แฟนตลอดเลยไปเข้ามาดีวัดไหมแอบนิ้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศกันนะคือเขามีไลฟ์แบนด์ตลอดเลยนะพนักงานที่นี่หน้าตาดีทุกคนเลยครับเนี่ยเอาใส่กันต้องรับด้วยผมด้วยใส่ผมด้วยใส่กูด้วยใส่อันนี้คือมันเป็นธรรมเนียมนะครับอ๋อนี่แจกใช่ไหมไม่ใช่คือมันจะมีไลฟ์แบนด์ตลอดเวลาก็แดกเข้าไปก็แบบเฮ้ยเอาไปซื้อก่อนเอาไปได้แต่ว่าบรรยากาศแบบดีมากเลยนะเฮ้ยเราเอาแค่คร่าวๆอันนี้พี่ออมนะครับสวัสดีค่ะเป็นอะไรเป็นแหละทำงานแล้วทำงานอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวจะพาเราทัวร์ Trader Weeks แล้วก็จะเล่าเกี่ยวกับโซนต่างๆขนมหวานจะเป็นโซนขนมหวานก่อนละกันก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลส่วนพวกขนมคือของโรงแรมเราเนี่ยมันจะมีเป็นเบเกอรี่ทำขนมอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็คือทั้งหมดเนี้ยจะมีประมาณนี้แต่ว่าอย่างเช่นอันนี้จะเป็นมะม่วงอะไรนะอันนี้จะเป็นมะม่วงข้างในมันเป็นอะไรข้างในอันนี้คือเป็นเหมือนน้ำผลไม้น้ำมะม่วงแล้วเขาก็ทำเป็นกลมๆเยลลี่สามารถแกะถ้าเกิดว่าแบบไปโดนปุ๊บมันก็แตกออกมาเป็นน้ำมะม่วงข้างในเนี่ยอร่อยนะต้องลองใช่ไหมถ้าเกิดต้องลองนี่ต้องลองช็อกโกแลตค่ะมันเป็นช็อกโกแลตพวงมะลิน่ารักสวยๆแล้วก็เป็นแบบมีน้องแต่กินได้จริงๆกินได้อันนี้กินได้นี่คือเขาทำมือเหรออันนี้เขาทำมือคือที่เนี่ยมันเป็นจริงๆเบเกอรี่ที่เพิ่งสังเกตเนี่ยคิดว่าตุ๊กตามาแต่งเล่นเฉยๆ ของกินได้หมดเลยอันนี้คือกินได้หมดเลยอันนี้จะเป็นโซนอาหารร้อนก็คือเราสั่งเป็นอาราคาร์ทได้ใช่อันนี้คือตรงนี้จะเป็นโซนก็คือมันจะรวมอยู่ในคอสเหมือนกันรวมอยู่ในคอสใช่ทุกอันจะรวมอยู่พวกอาหารเนี่ยทั้งหมดจะรวมอยู่หมดอันนี้คือเป็นอันพิเศษที่เราจะต้องมีการไปเขียนเมนูให้นะแต่แบบนี้ว่าเราอยู่โต๊ะไหนแล้วก็อยากได้จำนวนเท่าไหร่เพราะเราจะทำแบบว่าสดๆเลยแล้วก็ไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะคืออาหารมันมีแบบหลายแบบมากอันนี้พี่แสนนะครับพี่แสนนี่พี่แสนเป็นแมเนเจอร์ของโซนโซเชียลมีเดียค่ะเป็นโซเชียลมีเดียของอนันตรา คือมันมีหลายโซนมากขี้เกียจพาดูแล้วเอาเป็นว่ามันเยอะมากเว้ยมีด้านนอกอีกมีแบบอาหารจีนอาหารไทยมีแม้กระทั่งแบบอะไรวะลูกอมที่แบบปั้นอ่ะเออแบบมีเยอะมากเออแล้วก็เล่าเรื่องนี้หน่อยดิไหมไทยคือไหมไทยเนี่ยจริงไหมไทยเนี่ยนี่เรามีบาร์ว่างอยู่ปะครับได้ว่างครับผมเรื่องไหมไทยเขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่ Trader Week เนี่ยห้ามพลาดไหมไทยใช่ครับไหมไทยนะครับก็คือร้านเราเนี่ยเป็นคือเจ้าของร้านที่ผู้ก่อตั้งร้านเนี่ยครับเป็นคนคิดให้เพื่อนดื่มนะครับก็คือออริจินอลไหมไทยนะครับแก้วแก้วนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้มีคนสั่งไปแล้วใช่ครับขอบคุณครับนอกจากมีโซนด้านในแล้วก็มีโซนด้านนอกด้วยนะครับปันที่นี่เมนูไหนเด็ดสุดครับพี่ทุกเมนูครับทุกเมนูเลยใช่นะขายเก่งจริงๆทั้งงานเลยทุกเมนูนะฮะเดี๋ยวผมถามตอนนี้เงินออกเยอะแล้วขอเช็ดหน้าก่อนวันนี้แหละเราไปกินครับอ๋อครั้งที่แล้วใช่มั้ยคนที่ทําทาไม่ได้เลยพูดเยอะอร่อยมั้ยทําอร่อยมั้ยทาได้กินชาที่สุดได้กินชาที่สุดคุณกิ๊งเค้าเคยมาทานที่ปันที่นี่แล้วนะเป็นไงบ้างรสชาติครั้งที่แล้วอร่อยแต่หิวมาก
แต่ว่าหิวนะฮะหมายถึงพูดเก่งใช่ไหมพูดเก่งก็เขาเรียกว่าดึงดูดลูกค้าก่อนดึงดึงดึงดืดดึงดืดเฮ้ยเห็นไฟด้วยอันนี้มันเป็นชีสนะเขาเอาชีสมาทำเป็นแบบแอ่งๆให้แบบคลุกกับสปาเกตตี้ตัวนี้จะหนักกว่าวอดก้านะครับเป็นเพียวแอลกอฮอล์ครับคือทำให้ตัวชีสมันละลายใช่ไหมใช่ครับจะได้เกาะกับเส้นคือไม่ใช่ไม้หรือไม่ใช่เซรามิกนะครับอันนี้เป็นชีสนะชีสมันก็จะแบบละลายมาติดด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรเฟตตูชินีพาเมซานวิวเฟตตูชินีพาเมซานวิวมาลองนะเนี่ยนี่คือนอกจากหน้าตาอาหารจะดีแล้วเนี่ยรสชาติแม่งยังดีด้วยนะคือเรากินจนลืมถ่ายหมดหลายอย่างแล้วดูเดี๋ยวตอนแรกมันเยอะมากๆจริงๆเรากินแค่จาน2จานนะแต่แบบที่เหลือครับเพราะว่าเนี่ยจาน2จานตะกี้อยากจะถ่ายรูปให้ดูมากว่าจานนี้จานขนาดนี้นะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่จานเล็กนะจานใหญ่จานใหญ่อร่อยป้าวเยี่ยมหมอเอาดีไม่โกงหกเขาดิไม่ต้องไปแบบเกรงใจคัดอ่ะเราถือว่าเราไม่อยู่เลยนั่งงานไม่อยู่หรอปะเยี่ยมใช่ไหมสปาเกตตี้ตัวที่เขาคุกกับตัวที่เขาคุกกับชีสก็อร่อยแล้วก็โกกาวแม่งรู้สึกสดมากอ่ะอันนี้กุ้งก็สดแต่ส่วนปูยังไม่ผ่านนะปูยังแบบอันนี้อยู่หอยทอดได้ทุกอย่างอร่อยหมดเลยแล้วก็ไอติมแม่งไอ้เชี่ยไอติมผัดอร่อยสัตว์กูแดกแป๊บเดียวหมดเลยไอติมผัดอร่อยมากของข้าวไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูของหวานแล้วกันของหวานก็น่ากินมากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือเค้กกับไอติมวานิลาที่มีไอติมเลือกได้มีไอติมขิงด้วยขอชิมมีความขมอ่ะแต่พอกินเข้าไปแล้วมันหวานมันอร่อยดีแปลกดีต้องกินกับไอติมนะต้องกินกับไอติมอ๋อรู้แล้วตัวน้ำเชื่อมที่เป็นรสส้มอ่ะมันจะออกขมๆแล้วมันจะมีหวานแบบตอนกินเข้าไปแต่พอมาบวกกับไอติมวานิลามันจะแบบลงตัวเลยอร่อยมากมีโปรมาให้ตลอดยกเว้นแบบบางวันจริงๆเลยที่ไหนอ่ะอร่อยลองอร่อยม่วงอร่อยเฮ้ยเขากำลังเต้นกันอยู่คือแบบอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเต้นด้วยอร่อยทุกอย่างจริงเว้ยตอนนี้เป็นไอติมผัดไอติมผัดกับเครปแล้วก็มะม่วงสดกินแบบกินผสมกันอร่อยมากเว้ยจริงๆอ่ะเรากินได้อีกเลยนะพวกเรากุ้งปลากาปูหอยคือมีแม้กระทั่งเนื้อกบอ่ะยังไงไม่อยากให้พลาดมานะอร่อยจริงอร่อยอิ่มมากอิ่มจนไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วอ่ะไอ้เนี่ยถ่ายรูปรวมหน่อยพี่แสนมายอมมาป้าถ่ายรูปด้วยเลยต้องเข้ามาใกล้ๆกันเลยมันวายอ่ะใช่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ไหนก็ได้ใช่ป่ะเห็นหรือป่ะไม่เห็นไอ้ป้าอยู่ข้างหน้าป้าอยู่ข้างหน้าก็ได้เห็นหรือไม่ไม่ต้องป้ามาถึงนี้ก็ได้1 2 3